คือมันมีการโอนยอดเนี่ยไปแบบ 8-9 พันล้านจะเป็นห่วงเวลาที่บอสก่อนที่บอสคนสุดท้ายจะถูกจับเมื่อคืนนี้เพจของคุณเอกภพโพสต์ข้อความว่าพบเส้นเงินผิดปกติคือตัวเลขเนี่ยมันจะประมาณสัก200ล้าน USDT คือดอลลาร์ที่เป็นคริปโตคิดเป็นเงินไทยประมาณสัก 8,000 กว่าล้านบาทถูกโอนออกไปก่อนที่โค้ชแล็บ The Icon จะถูกจับเพียง1ชั่วโมงคุณเอกภพก็เลยกำลังตั้งคำถามว่าเงินที่ถูกโอนเข้าไปผ่านไอ้ระบบคริปโตเคอเรนซีพวกนี้มันเป็นการซุกซ่อนหลักฐานหรือว่ายักย้ายถ่ายโอนของกลางอะไรบางอย่างก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบหรือเปล่าแต่วันนี้คุณเอกภพบอกมีคนส่งข้อมูลสำคัญให้ผมว่า1ชั่วโมงก่อนที่โค้ชแล็บจะโดนจับมันมีการโอนเงินลักษณะผิดปกติค่ะในพวกฐานข้อมูลระบบของคริปโตเคอเรนซีคนที่เขาเล่นไอ้พวกบิตคอยอะเงินสกุลดิจิตอลเคอเรนซีอะค่ะเขาบอกว่ามันจะมีพวกแอปพลิเคชันหรือว่าตัวข้อมูลในเว็บไซต์ที่สามารถดูได้ว่าในวันหนึ่งเนี่ยมันมีทรานแซคชันหรือข้อมูลการโอนเข้าโอนออกของเงินบัญชีอื่นๆที่น่าสนใจในแต่ละวันมันจะขึ้นมาอยู่ในระดับท็อปๆซึ่งในวันที่ทั้งหมดถูกจับผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตส่งข้อมูลมาให้ดูว่ามีการโอนเงินที่น่าสงสัยอยู่ประมาณ5รายการด้วยกันโดยเป็นการโอนเงิน USDT หรือเงินสกุลคริปโตสกุลหนึ่งก็แล้วกันค่ะไปยังอีกบริษัทหนึ่งปลายทางเป็นรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาต้นทางมาจาก Exchange หรือไอตัวรับแลกเงินจากบริษัทหนึ่งหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นลงผู้ต้องหาคนสำคัญคนหนึ่งก็มอบตัวเป็นคนสุดท้ายนั่นคือโค้ชแล็บซึ่งก็เป็นโปรแกรมเมอร์มือดีของ The Icon เหมือนกันแล้วพอตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าพอมีการยักย้ายถ่ายโอนเป็นเงินสกุลคริปโตเคอเรนซีแบบนี้น่าสงสัยว่ามันเป็นการพยายามทำลายหลักฐานหรือโอนเงินอะไรไปซุกซ่อนหรือเปล่าคือมันมีการโอนยอดเนี่ยไปแบบ 8-9 พันล้านซึ่งปกติการซื้อขายมันปกตินะครับอย่างที่พี่ๆหลายคนเขาบอกแต่ว่าอันเนี้ยมันมีการโอนไปแล้วก็เปลี่ยนสกุลเงินเลยสกุลเงิน USDT เนี่ยมันสามารถตรวจอายัดได้นะแล้วไปตั้งการซื้อออโต้คือไปตั้งการซื้อออโต้นึกออกไหมครับว่าโยกเงินไป 8-9 พันล้านปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปตั้งว่าจะซื้ออีกสกุลเงินนึงคือจะขายอันนี้เพื่อจะซื้ออีกสกุลเงินนึงโดยที่ตัวเองไม่ได้ซื้อเองคือตั้งออโต้ไว้เพื่อให้ซื้อขายทีนี้ห่วงระยะเวลาในการโอนเนี่ยมันก็อยู่ในห่วงระยะเวลาของใกล้ๆกับบอสคนสุดท้ายเมื่อเช้าเนี่ยผมบอกเป็นโค้ดอันนี้ไม่ใช่โค้ดนะพอไปได้ดูจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่โค้ดนะครับจะเป็นห่วงเวลาที่บอสก่อนที่บอสคนสุดท้ายจะถูกจับไปดูกันเอาว่าเป็นบอสท่านไหนนะครับวันนี้ที่มาเนี่ยคือให้ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นการโอนเงินที่ผิดปกตินะครับสิ่งนี้มันเรียกว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยคือสิ่งที่เมื่อเขาทำการโอนเงินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเซฟลงสิ่งนี้แล้วเขาก็จะต้องเอาสิ่งนี้ไปเก็บไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งต้องเอาเก่งนี้ไปเก็บไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเจ้าที่เจอเนี่ยมันก็จะเป็นกุญแจสำคัญแต่ว่าการเจอก็เข้าไปไม่ได้อีกเพราะว่ามันมีรหัสล็อกของมันและรหัสล็อกเนี่ยมันเป็นรหัสล็อกประมาณ4ตัวหรือ8ตัวเนี่ยถ้ากดผิดนะครับไม่กี่ครั้งเนี่ยเหมือนกับมันก็จะทำลายตัวมันเองจะมีเพียงเจ้าของเท่านั้นที่จะมีรหัสอีก24ตัวเพื่อกู้ของมันได้คือไอ้ตัวนี้มันเหมือนกับธนาคารสำหรับเงินคริปโตอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ